จุดศึกษาธรณีวิทยาน้ำพุร้อนลิ้นถิ่นตอนนี้เราอยู่ในจุดของแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยานะครับแห่งหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นลักษณะของน้ำพุร้อนนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะรู้จักน้ำพุร้อนของกาญจนบุรีอยู่2 3ที่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่น้ำพุร้อนหินดาดหรือที่นี่อีกที่หนึ่งก็คือเป็นน้ำพุร้อนลิ้นถิ่นนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่กับคุณพี่ตุ๊กครับพี่ตุ๊กสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยากจะถามข้อมูลเบื้องต้นนะครับว่าน้ำพุร้อนลิ้นถิ่นเนี่ยเราพบได้ไงครับก็จากรุ่นสู่รุ่นก็ส่วนมากจะเป็นคำพูดคำตอบที่บอกให้ลูกหลานได้รู้คือตั้งแต่รุ่นญี่ปุ่นทหารญี่ปุ่นค่ะอ๋อซึ่งรุ่นทหารตั้งแต่สมัยสงครามโลกที่เข้ามาใช่แล้วเป็นแม่ก็เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนตรงนี้จะเป็นบ่อโคลนเพราะว่ายังไม่ได้สร้างเป็นเขื่อนก็จะเดือดอยู่ตลอดเวลาก็เป็นแบบแนวแม่น้ำแล้วก็ทหารญี่ปุ่นมาแล้วตอนนั้นยังไม่มีเขื่อนการขึ้นลงของน้ำก็ยังไม่มีแล้วส่วนมากชาวบ้านนี่จะเห็นแบบทหารมาอาบมาแช่ทหารญี่ปุ่นมาแช่แล้วก็เลยดูใช่ไหมครับแล้วตอนนี้น้ำร้อนลิ้นถิ่นเนี่ยดูแลโดยใครครับเทศบาลลิ้นถิ่นค่ะเทศบาลตำบลลิ้นถิ่นค่ะนะครับก็เข้ามาปรับปรุงพื้นที่นี่นานหรือยังครับเนี่ยตั้งแต่ปีพ.ศ.อะไรครับปี60ค่ะปี2560ก็แสดงว่าเพิ่งจะเปิดใหม่ๆเลยนะครับถ้าหลักๆเปิดน่าจะเป็นกลางๆปีกลางๆเดือนมกราปี60ค่ะต้นปี60ตั้งแต่ปี60มานะครับก็รวมประมาณตอนนี้ก็4ปีนิดๆนะพอมันแต่ก็จะไม่เป็นทางการเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อปี61ก็จะเจอน้ำท่วมครับตอนที่เขื่อนปล่อยอะไรนะประตูใหญ่ก็คือท่วมถึงขอบครับต้นหนึ่งขอบกำแพงนั่นค่ะครับซึ่งบริเวณนี้มีแต่น้ำเราก็ปิดอีกปิดไปปิดนะครับขึ้นอยู่กับการปล่อยน้ำใช่ใช่ใช่เอาละเพราะฉะนั้นพี่ตุ๊กครับเดี๋ยวผมอยากจะรู้จริงๆว่าจุดกำเนิดของน้ำพุร้อนลิ้นถิ่นเนี่ยอยู่ตรงไหนครับอยู่ในชายแม่น้ำแควน้อยค่ะด้านหลังนี้แหละค่ะอ๋อแควน้ำแควน้อยค่ะไปดูเลยครับพาผมไปดูนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่จุดกำเนิดของน้ำพุร้อนลิ้นถิ่นนะครับซึ่งเป็นบริเวณของแม่น้ำแควน้อยในจังหวัดกาญจนบุรีก็จะมีแม่น้ำสำคัญอยู่2สายก็คือแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่นะครับซึ่งแห่งนี้ตรงนี้จุดนี้เป็นจุดที่พบว่ามีการผุดขึ้นมาของน้ำพุร้อนจากธรรมชาตินะครับตามหลักทางธรณีวิทยาแล้วข้อมูลทางธรณีวิทยาคือบริเวณตรงนี้นะครับก็ได้รับอิทธิพลจากรอยเลื่อนด่านจีสามองค์นะครับก็ทำให้ชั้นเปลือกโลกนั้นมีความบางมากขึ้นนะครับทำให้ความร้อนจากความร้อนใต้พื้นพิภพนะครับหรือว่าใต้ดินของเรานะครับมาทำให้ชั้นน้ำบาดาลเกิดความร้อนแล้วก็มีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็เกิดเป็นการดันขึ้นมาเป็นน้ำพุผุดขึ้นมานะครับน้ำพุคือการผุดขึ้นมาของน้ำนะครับชั้นน้ำใต้ดินซึ่งมันขึ้นมาในส่วนของแม่น้ำซึ่งเป็นน้ำผิวดินข้างบนผสมกันแต่เราก็เห็นตรงนี้ก็คือกลายเป็นว่าที่นี่คือแหล่งเดียวที่เราพบว่าเป็นน้ำพุร้อนที่ผุดขึ้นมาจากแม่น้ำแควน้อยครับเนี่ยครับเรามาสัมผัสใกล้ชิดกับจุดกำเนิดของน้ำพุร้อนลิ้นถิ่นนะครับตอนนี้เราส่งดร.ปริษาของเราอาจารย์ปุ๊กเราไปสัมผัสภายในแม่น้ำแควน้อยเลยนะครับเป็นไงครับอาจารย์ปุ๊กอุ่นค่ะอุ่นอุ่นเหมือนเปิดเครื่องทำน้ำอุ่นเพราะว่ามันผสมน้ำจากแม่น้ำอ่ะเราต้องเข้าใจด้วยว่าตอนนี้น้ำเย็นมันเยอะกว่าน้ำร้อนแต่ถ้าปกติถ้าเข้าลงไปในระดับที่ว่าเห็นลองได้ครึ่งประมาณครึ่งหนึ่งข้อสองเนี่ยเราไม่สามารถลงไปได้เพราะว่ามันจะร้อนมากร้อนถึง57องศาซึ่งลงไปอย่างนี้ไม่ได้เลยครับผมแต่วันนี้น้ำเย็นเยอะยังท่วม
เป็ดปากบ่ออยู่ตรงที่เหยียบอยู่อ่ะร้อนแน่นอนมันตาน้ำใช่ไหมมันตาน้ำน้ำพุร้อนมันขึ้นมามันก็มีความร้อนสูงกว่าน้ำรอบข้างที่ผสมน้ำเย็นจากแม่น้ำไปแล้วใช่ค่ะนะครับส่วนมากตรงนี้จะเป็นนักท่องเที่ยวที่เคยมานะเขาจะรู้เขาก็ลงมานี่เลยคนที่เคยมาประจำเขาจะมาเวลาเนี้ยแล้วเขาก็จะมาเล่นข้างล่างเลยเพราะว่ามันมีทั้งร้อนกับเย็นร้อนกับเย็นในตัวแล้วเรามีเจ้าหน้าที่มาควบคุมไหมครับมีค่ะส่วนมากจะคอยสอดส่องดูแลดูตลอดแล้วเราจะอนุญาตให้ลงเฉพาะเวลาที่น้ำอยู่ในระดับนี้ถ้าน้ำเยอะกว่านี้เราจะไม่ให้ลงค่ะคือเอาเป็นว่าถ้าน้ำเยอะกว่าไอ้แนวขอบใช่ไม่ก็วัดขอบนี้คือวัดจากมาตรฐานตรงนั้นค่ะสาหร่ายก็จะโผล่คือตรงนั้นมันเป็นแนวกั้นซึ่งฝั่งนั้นเป็นแนวน้ำตรงนั้นเป็นร่องน้ำซึ่งฝั่งนี้จะไม่ลึกละครับน้ำจะตื้นไปค่ะลงเล่นได้มีแนวกั้นนะครับก็คือถ้าน้ำขึ้นกว่านี้ก็จะไม่ให้จะนักท่องเที่ยวลงไม่ให้ลงค่ะใช่แต่จะให้ลงแค่เวลาที่ลงได้กำลังพอดีก็ในเวลาระดับนี้แหละค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นตาน้ำที่อยู่ริมชายน้ำเลยนะคะที่เห็นเป็นเนี่ยเป็นฟองผุดฟองอากาศผุดขึ้นมาถ้าเราลองมาเหยียบข้างล่างก็จะเป็นพวกตะกอนกรวดแล้วก็ทรายนะคะซึ่งลองเหยียบแล้วร้อนมากนะคะยืนนานไม่ได้นี่เห็นไหมน้ำขึ้นน้ำผุดขึ้นมาตรงนี้ค่ะจริงๆมันก็มีอีกหลายตุ่มใช่ไหมประมาณ40กว่าจุดค่ะตรงนี้40กว่าจุดเลยนะคะจุดเล็กจุดใหญ่ในส่วนของน้ำพุร้อนนะครับจากแหล่งที่ขึ้นมาจากบ่อที่ผุดลงมาจากที่แม่น้ำควายน้อยนะครับซึ่งมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ57องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็เพื่อพอมาขึ้นมาสู่ในส่วนของส่วนงานบริการของบ่อบริการนะครับก็จะมีการปรับอุณหภูมิน้ำโดยการผสมน้ำเย็นเข้าไปให้อยู่ในอุณหภูมิที่พอจะเข้าไปใช้บริการได้โดยไม่ร้อนเกินไปนะครับโดยบ่อทางซ้ายมือของผมด้านนู้นเป็นบ่อแรกนะครับซึ่งจะมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ42องศานะครับแล้วก็มาเป็นบ่อใหญ่นี้จะอยู่ที่อุณหภูมิ40องศานะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของบ่อรอบๆด้านนี้อีกนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีทั้งแนวยาวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ30กว่านะครับกว่าองศาอยู่ที่ประมาณ30กว่าองศานะครับเพื่อให้มาแช่เท้าแล้วก็เด็กๆเล็กๆสามารถที่จะมาเล่นได้โดยการที่ไม่ได้ร้อนมากๆนะครับเอาละครับพอดีเราจะต้องมาลองชิมน้ำพุร้อนลิ้นถิ่นกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเป็นน้ำแร่โดยธรรมชาติเป็นน้ำพุร้อนนะครับโอ้โหอุณหภูมิใช้ได้เลยครับกำลังร้อนหมดเลยครับรสชาติดีทีเดียวครับเหมาะสมกับการที่จะทำน้ำดื่มในอนาคตได้อร่อยครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในบ่อบริการประชาชนนะครับใช่ไหมครับพี่ตุ๊กค่ะก็อยากจะทราบว่าที่นี่นะครับให้บริการอย่างไรครับแล้วก็มีค่าเข้าใช้บริการยังไงบ้างครับก็จะเป็นถ้าเกิดชาวบ้านในตำบลลิ้นถิ่นก็คือจะฟรีหมดค่ะแต่ถ้าเป็นที่อื่นจริงๆที่อื่นผู้สูงอายุไม่เก็บแต่ด้วยความที่ว่าที่ผ่านมามันมีประเด็นว่าทำไมเก็บคือเหมือนอาจจะขอเป็นค่าน้ำค่าไฟเพราะว่าตรงนี้ยังเลี้ยงตัวไม่ได้แต่ปกติทั่วไปผู้สูงอายุฟรีแล้วก็เด็ก10บาทเด็กนี่คือเราก็ไม่ได้เก็บตั้งแต่เราจะเก็บตั้งแต่อนุบาลค่ะ10บาทนี่คือเล็กกว่าอนุบาลนี่เราไม่เก็บค่ะให้เขาฟรีค่ะ
แล้วก็ต่างชาตินี่50นะคะเด็กก็จะ30บาทครับก็คือมานักท่องเที่ยวโดยทั่วไปก็เสียคนละ30บาทประมาณนั้นนะครับใช่ค่ะแล้วข้อกำหนดในการปฏิบัติที่จะลงเนี่ยครับมีอะไรบ้างครับข้อกำหนดก็ส่วนมากคือเสื้อยืดขาสั้นแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกินของทานทั่วไปนี่คือก็เหมือนทั่วไปคือเอาเข้ามาในบ่อไม่ได้ก็คือจะมีส่วนด้านนอกซึ่งเป็นเก้าอี้ซึ่งมีรองรับไว้คือด้านนอกคือให้นั่งทานด้านนอกค่ะครับแล้วพื้นที่ของตัวน้ำพุร้อนตัวนี้นะครับเรารองรับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่มาใช้บริการในบ่อนี่ได้ประมาณสูงสุดนี่ได้ประมาณกี่คนครับก็50คนได้50คนก็ไม่แน่นเกินไปตุ้มลงไป50คนก็อยู่ได้นะครับแล้วก็พื้นที่จอดรถลานจอดรถอยู่มีไหมครับลานจอดรถเหล่านี้มันพูดถึงว่าจะไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ค่ะมันเราจะไม่มีไม่มีแต่จะมีของชาวบ้านด้านบนซึ่งเป็นเทศกาลเขาจะมีรองรับให้แต่ว่าเราอาจจะเสียค่าบริการคันละ20บาทครับผมก็คือมีโดยสถานที่นี้อาจจะไม่มีที่จอดรถเพียงพอแต่ว่าเรามีเหมือนกับว่าเป็นกิจการเพื่อช่วยท้องถิ่นคนในท้องถิ่นด้วยก็คือมีลานจอดรถให้แล้วค่อยเราค่อยเดินเข้ามาซึ่งอยู่ด้านบนนี่ค่ะใช่ค่ะอ๋อครับผมถือเป็นการกระจายรายได้ด้วยนะครับนะครับเอาเป็นว่าน้ำพุร้อนลิ้นถิ่นนะครับถือเป็นอีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวถือว่าเป็นแห่งใหม่ก็ได้นะครับในประเทศไทยแล้วก็ของจังหวัดกาญจนบุรีถ้าใครสนใจสามารถมาที่นี่ได้เลยไหมติดหรือต้องติดต่อของอบต.เทศบาลตำบลส่วนมากถ้ามานี่มาได้เลยถ้าเราเปิดแต่ถ้าจะมาเป็นคณะทัวร์หรือคณะแบบดูงานต้องติดต่อเทศบาลโดยตรงอ๋อครับผมเพราะนั้นถ้าเป็นคนที่สนใจนะครับในเรื่องของน้ำพุร้อนอยากจะมาสัมผัสแล้วก็มาผ่อนคลายพักผ่อนนะครับกับน้ำพุร้อนในจังหวัดกาญจนบุรีอีกหนึ่งแห่งก็คือที่น้ำพุร้อนลิ้นถิ่นครับ